ของแก่งของแก่งอ่ะของแก่งอ่ะของแก่งท่านเองเดี๋ยวๆผมคิดไปแล้วครับว่ามันจะวิธีอะไรยังไงผมคิดไปแล้วพี่คิดไปแล้วว่าเรื่องร้านใช่ไหมเคลียร์เสร็จแล้วต้องออกไม่มีการยื้อเวลาสมมุติแม่งเล่นกันสองแก๊งมันจะมีเหลี่ยมที่ว่าไอสัตว์นี้ก็ไม่ยอมออกแต่ปล่อยให้คนอื่นงัดเรื่อยๆเก็ตปะคนนี้ก็ไม่ได้ชุบเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าถ้างัดแล้วต้องออกเลยเพราะว่าถ้าไม่ออกอยู่แม่งเจอเราแค่นั้นเองเราจะลงไปเล่นกับมันก็ไม่ต้องงัดฟรีทั้งนั้นอ่ะไม่ถ้ามันเหลี่ยมหรือว่ามันไม่ซื่อสัตย์กับเราอ่ะเราก็ไม่ต้องเราก็ตัดรายชื่อมันออกจากการงานร้านไปเลยไอ้วันที่เราระบุให้ใช่ต้องกักเราสาบแบ่งให้ต้องกักเลยมันต้องกักแล้วต้องกักเหลี่ยมแล้วอ่ะใช่มันก็เหลี่ยมเว้ยเนี่ยพวกเฮียมันเหลี่ยมเหลี่ยมหนาเต๊ะอ่ะเหลี่ยมจะเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมหนาเต๊ะชูเลยครับหมออะไรครับผมมาแล้วครับเหี้ยปวดหัวชิบหายมาครบยังวะมาเยอะยังมาเยอะแล้วปะครบแล้วเปล่าวะในสภามีอีกแกงวะครบแล้วปะยังครับยังงานร้านก็ประมาณนี้ปะหรือว่าไงผมว่าน่าจะมีไปภาษาไทยกูไม่แข็งแรงเอซับยังไม่มาเลยเอซับเขาน่าจะรู้แล้วครับเอ้ยแต่อยากให้มาฟังเพิ่มเติมเหมือนกันนะเขาไปงานร้านแล้วหรอเอซับอะว่าแต่เขาไม่พอใจแน่แหละเอซับไม่พอใจผมว่าเขาไม่พอใจมึงเอแซปไม่พอใจเพราะว่าพี่ไม่เคลียร์เขาไม่พอใจเว้ยมันทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดมึงเลือกคืนของให้เอแซปเอาแล้วเราใกล้อาล่ะไม่พอใจไม่คืนเลยไงเออทั้งสองฝ่ายอ่ะงั้นบอกมันเอาโกยขี้ให้กูจบมาตายเนี่ยกูเองกูรับโกยขี้ดอกนั้นเองเฮียเรื่องเฮียเนี่ยขี้คายสภาพื้นแดงมันก็จะดูเวอร์เกินอีเวนที่จะโพสเองก็ลำบากไม่มีใครมาฮัลโหลเอาตัวแทนวิศภา2คนมาประชุมงัดร้านนี่ครับแลนเขียวตอนนี้เนี่ยเขาเดอะบอสอะเดอะบอสตาฟารีอะเรื่องด่วนอาจจะไม่เห็นไงจะถ่ายให้พี่ต้องไปหาที่แลนปะจอดมาเยอะแล้วนะเยอะแล้วปะมีกี่แกงวะมองไม่เห็นตัวเอาเชื่อปะล่ะที่นี่มีกี่แกงกูก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวผมดูให้ครับมันเป็นร้อยอ่ะที่เนี่ยแล้วก็ยุบไปแล้วด้วยรั่วดิเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็เพิ่มไปหน้าครบแล้วมั้งไงมาเยอะแล้วน่าจะเยอะพอแล้วครับอันนี้คิดว่าส่วนมากแกงเล่นร้านก็ประมาณนี้ปะที่มีแกงแล้วก็เล่นร้านกาเซียสกาเซียสไม่อยู่หรอวะกาเซียสเรียกเอซับมาด้วยดิเรียกเอซับดิเอซับไม่มาวะฉุนเนี่ยเชื่อฉุนมึงอ่ะฉุนเนี่ยโอ้นี่คนเดียวเลยเนี่ยพี่อยู่ในห้องตาเกงเหรอเกงไหนตังซ้ายก็มีซ้ายน่าจะรีวิทเอ้ยซ้ายน่าจะอินเวทขวารีวิททั้งหมดแถวตรงตามระเบียบพักสรุปไม่ใช่มอบสรุปมันเป็นรีวิทเหมือนกันที่ยืนแยกกันไอตู้ไหนวะไอตู้อะทางนั้นไหนไอบินสงสัยมันต้องลงยืนแรกกระดานแบบนี้เลยครับต้องให้บินปากดำลงไปเล่นแล้วมันคุยกันไม่จบไงบอทันนี่ไอ้เหี้ยคนจะเกลียดกูก็วันนี้แหละไอ้เหี้ยมาสั่งกิ๊กๆๆๆปกติเกลียดอหลงคนเดียวก็พอแล้วเหี้ยมาเกลียดกูอีกน
น้าครบแล้วป่ะครับเอซัมมายังมาแล้ว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 โอเคหน้าครบแล้วล่ะฮัลโหลครับดิมอันนี้ดิมไหมครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินครับนี่ตรงนู้นก็ได้ยินใช่ไหมครับคือตรงนี้ได้ยินไหมครับพอดีวันนี้มันเกิดเหตุนิดหน่อยครับก็เลยจะมาปรับเปลี่ยนเรื่องการเล่นร้านนิดหน่อยครับจอนฮะก็พี่พูดใกล้ๆหน่อยดิเสียงเบาเปล่าก็เชาติ้งเนี่ยโอเคอันนี้ได้ยินทุกคนนะครับได้ยินครับมันเปล่าแล้วครับพี่อะไรนะครับอันนี้เปล่าแล้วครับเมื่อกี้เสียงไม่ค่อยได้ยิน539 539ครับไมโครโฟนเหรอเพื่อนหนึ่งก็เอาไมโครโฟนให้กูสัตว์ครับฮัลโหลครับฮัลโหลนี่นะครับรอบนี้หน้าได้ยินกันหมดคือการเล่นร้านนะครับเราจะเปลี่ยนแค่นิดเดียวคือการออกจากร้านครับหรือว่าการเคลียร์อีกแก๊งจนหมดแล้วนะครับอย่างเช่นซาเวียตีกับ NTR ครับ NTR ล้มหมดแล้วก็ซาเวียออกจนหมดนะครับหมอถึงจะเข้าไปชุบมันจะได้ป้องกันการที่หมอมาชุบเราก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าข้อนึงที่อยากจะเพิ่มเติมคือมันอาจจะมีแก๊งที่อยากจะเหลี่ยมตรงที่ว่าไม่ยอมออกจากร้านนั้นแต่ส่งคนไปงัดร้านอื่นมันจะทำให้แก๊งที่นอนอยู่เสียสิทธิ์อะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าหลังจากที่เรางัดเสร็จแล้วเนี่ยอยากให้ออกเลยนะครับไม่อยากให้เหลี่ยมกันถ้าเกิดว่ามีหลักฐานการเหลี่ยมหรือว่าการที่กักเวลาแล้วปล่อยให้คนอื่นนอนนานๆเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมีทางไทเดนลงไปจัดการนะครับแล้วก็หรือว่าจะมีการตัดสิทธิ์แก๊งนั้นออกจากการงานร้านอันนี้อยากให้เข้าใจนะครับนี่พอจะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจครับเข้าใจน่าจะมีแค่เนี่ยครับการปรับเปลี่ยนของหมอเราจะไม่มีการให้หมอเข้ามาถามแล้วครับเราจะเป็นการที่ให้หมอมองว่าแก๊งที่ชนะออกจนหมดแล้วก็เข้าไปชุบแล้วประมาณนั้นก็เลยไม่อยากให้เหลี่ยมกันนะครับอันนี้บอกก่อนก็ถ้าเกิดว่าใครที่เจอแก๊งที่เหลี่ยมกักเวลามีหลักฐานก็ส่งมาได้ครับประมาณนั้นมีใครมีคำถามไหมครับถามได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาอีกอันนี้ไม่น่ามีอะไรป่ะครับอันนี้ซาเวียกับ NTR มีอะไรเพิ่มเติมป่ะครับโอเคกดนี้มั้ยเพราะว่ามันต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะนอนนานนะรอจนไฟเคลียร์จนเขางานเสร็จอะครับไม่มีครับไม่ถือว่าใครเสียผลประโยชน์นะครับถ้างั้นงั้นเอาตามนี้ครับงั้นเอาตามนี้ขอบคุณครับซาเวียเรียกอะไรครับขอบคุณครับครับไมโครโฟนกลับครับ1310ครับแฟตุ้ยถ้าประกาศตีขึ้นมาแล้วก็นะอันนี้ฝากซาเวียกับอินทิอาดูด้วยครับมันผมว่ามันมีแน่ไอ้เรื่องไม่ยอมออกจากร้านแล้วก็ปล่อยคนไปงัดอะครับมีแน่ได้ครับได้ครับครับผมครับได้ครับพี่งานนี้มีประกาศแน่ต้นตอจอนนี่เอเซฟกับไกอามันเอากันแน่กูบอกแค่นี้ละต้นตอจอนนี่ไปตรงไหนน่ากลัวด้วยเรื่องนี้แต่น่าแก่แน่ไปซะไม่จอพี่ครับผมถามแล้วนะครับครับไอ้กรณีที่หมอไม่ได้เข้ามาชุบแบบที่พี่บอกว่าออกหมดอย่างนี้ถูกไหมก็คือถ้าเพื่อนเรายังมาเติมอยู่ก็ยังได้ในปกติถูกไหมคือถูกครับเติมจนล้มหมดทุกคนถูกต้องจนเอาง่ายๆหมอจะเข้ามาชุบจนก็ต่อเมื่อแก๊งนั้นออกไปแล้วครับแก๊งที่ชนะออกไปแล้วก็คืองัดร้านจนเสร็จแล้วออกไปแล้วงัดร้านจนเสร็จแล้วออกไปแค่นั้นเลยคือเคลียร์ทุกอย่างเลยครับเหลือแค่คนนอนเลยถ้าเกิดว่าร้านนั้นยังไม่งัดก็เล่นต่อได้เลยใช่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 หมอจะไม่เข้าระหว่างที่งัดร้านยังไม่งัดครับคือร้านถ้าร้านยังไม่ถูกงัดก็คือเข้าได้ถูกไหมใช่ครับใช่ถูกต้องจอนลืมไอ้นี่ป่าวะจอนลืมบอกเขาบอกว่าถ้ามีแก๊งแบบว่าเหลี่ยมบอกว่าหมองัดเสร็จแล้วครับไม่มีมันจะไม่พี่บอกไปแล้วว่าหมอห้ามคุยกับคนที่เป็นแก๊งก็จะโดนเหลี่ยมไม่ซื่อสัตย์หรือว่าเหลี่ยมใช่ใช่ใช่พี่บอกหมอแล้วไอ้จอนแล้วถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้แบบมันตีเสร็จแล้วใช่มั้ยแล้วมันทิ้งคนไว้มันก็ไม่งัดอ่ะก็อย่างที่กูบอกไงก็เหลี่ยมไงก็ที่กูบอกเมื่อกี้ไงก็โดนก็คือการเหลี่ยมไงไม่ยอมงัดแล้วก็ปล่อยคนอื่นไปเป็นงานร้านอื่นยื้อเวลา
ไม่ให้หมอเข้ามาชุบก็เหลี่ยมไงก็โดนถ้ามีหลักฐานก็โดนก็คือตัดสิทธิ์แก๊งนั้นออกไปเลยไม่ให้งัดง่ายดีไม่แต่ว่าทุกอย่างมันจะอยู่ที่การกระทำเรานะถ้าสมมติว่ามีคนเหลี่ยมเราก็จะโดนแก๊งนั้นเหลี่ยมกลับนะจะบอกก่อนเพราะไงเรื่องถึงหูแน่นอนถ้ามีเหลี่ยมไปเหลี่ยมมามึงฟังเป้าหวะไอ้แบร์แล้วผมถามกรณีเนี่ยครับถ้าแบบว่าเจอคนเล่นผิดกฎนี่คือบอกไฮเดนได้ถูกเคอต้องถามว่าผิดกฎแบบไหนดีกว่าถ้าผิดกฎแบบที่เราเพิ่งเริ่มเมื่อกี้ครับยังไงลองมารีพอร์ตครับอันนี้เป็นเบสของการเล่นกับร้านเลยครับที่เป็นร้านต้องถามว่ามันเราเจออะไรมาดีกว่าปืนเล่นบนตึกครับปืนบนตึกเฮ้ยปืนมันยกเลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอวะไอ้กฎนั้นมันคือเฉพาะตอน5กฎนั้นมัน55ตอนนี้คือเล่นยังไงก็ได้ครับอันนี้มันผมเพิ่งถามไฮเดนอาทิตย์ที่แล้วมาเขาก็บอกว่าปืนเล่นบนตึกไม่ได้นะครับใครมาคือต้องมองที่เขาบอกว่าไม่อยากให้เล่นภาคพื้นมากกว่าไม่ได้นะห้ามเตะบนตึกครับใช่มันไม่เหมือนจะไม่ได้นะใช่ครับเพราะว่าอันนี้ผมก็โดนมาเหมือนกันเพราะว่าใครครับพอจะบอกได้ไหมใครมาถึงคนบอกเหรอครับหรือไม่คนที่ทำอะครับคนทำขึ้นตึกอะครูเมื่อกี้ครับครูเมื่อกี้ตาเวียกับ NDR นะไม่ใช่ครับ ASAP 4สัตว์โอเคครับยังไงเดี๋ยวผมเก็บไปรีพอร์ตแล้วถ้าเจออีกไงแจ้งมาครับเขาอาจจะพลาดหรือว่าอาจจะลืมยังไงผ่านนะครับถ้าสองรอบสองรอบเลยเหรอครับวันนี้เหรอเมื่อคืนกับวันนี้ครับตึกนี้ตึกไหนครับตึกโบราณหรือเปล่าอาจจะอยู่แค่โบราณหรือเปล่าร้านดีจีครับร้านอ๋อไอร้านดีจีก็คืออยู่บนไอร้านของร้านถ้าร้านนั้นได้ครับมันแค่ข้างบนนิดนึงบนร้านมันไม่ใช่แบบปีนตึกแบบปีนขึ้นไปอ่ะปีนตึกอย่างนั้นอะเก็ตใช่ไหมถ้าเป็นร้านแบบมือสองอะไรแบบนี้พอมันร้านพอได้หรือเปล่าเคยเห็นไอ้อันนี้ผมไม่ชัวร์ฮะบนตึกแดงคือที่ผมเล่นวันแรกเนี่ยคือเขาบอกว่ากูต้องถามอินเดียว่ะอันนี้เชี่ยเนี่ยเฮ้ยมึงเล่นอินเดียกับมาดิอีเวนต์ส่วนใหญ่กดเนี้ยจะเป็นของในซาเวียพี่ไอ้ที่กดห้ามปีนะใช่หรอส่วนใหญ่จะเป็นซาเวียกูเห็นซาเวียปีนร้านอยู่นะเพราะว่าประเด็นมึงเอาดีดีดิมีรอบนึงที่ผมเล่นกับซายเวียใช่ไหมครับที่เขาเผื่อปีร้านตรงครับปั๊มหอยอ่ะเขาก็แบบว่ายกร้านให้เลยบอกว่าออกหมดเลยแล้วก็งั้นถ้าซายเวียห้ามปีนก็คือห้ามปีนเลยคือห้ามเอาง่ายเล่นเบสพื้นเท่ากันจะเนินอาจจะได้แต่ห้ามปีนคือร้านคนปั๊มชุบได้ปกติปีนพับชุบได้ปกติแต่ห้ามแบบขึ้นไปอยู่บนหลังคาเก็ตงั้นเกละงั้นห้ามครับงั้นห้ามถ้าเป็นเอ็นทีอาร์เอ็นทีอาร์บอกว่าได้หมดแต่ถ้าเป็นซาเวียก็จะบอกห้ามปีนนี้ผมเลยลองมาโอเคครับได้ยังไงผมเก็บเรื่องนี้ไว้คุยกับลงอีกทีนึงนะครับเก็บรีพอร์ตไว้ก่อนแต่ถ้าเจอบ่อยๆหรือว่าเจอหนักๆเข้าไงยังไงมาแจ้งดูครับแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกินกว่าที่พวกผมรู้สึกว่าแบบเอาง่ายมันไม่ใช่เรื่องของพวกผมแล้วอะพวกผมจะไม่เคลียร์ให้นะครับอันนี้เราต้องไปเคลียร์กันเองโอเคไหมอันนี้คืออนุญาตให้เคลียร์เองถูกไหมใช่ครับมันต้องเคลียร์กันเองครับผมไม่อยากเข้าไปเป็นคนกลางให้อ่ะเคลียร์กันเองนี่คือตามกฎพี่ลงไหมครับหรือว่าอะไรก็อย่างนั้นเลยครับก็ตามกฎพี่ลงครับใช่ครับตามนั้นเลยมันมีสองแบบครับสองแบบไอ้ที่แบบตีกันไปเลยนะใช่ไหมตีร้านในร้านกับกะบายพาสกะการ์ดครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าอยากเคลียร์ให้มันจบก็ตีแบบบายพาสครับแต่ถ้าเกิดว่าตีแบบใช่มึงไปเรียกเขาเข้ามาดิเข้ามาเลยพี่จอนครับผมถามนิดนึงนะไหมพี่ครับคือจะถามว่าถ้าสมมติว่าตีไฟยังไม่จบอ่ะแล้วงัดคนงัดเสร็จแล้วคือได้กดคีย์มาแล้วอย่างเงี้ยคือจังต้องออกได้ไหมคนที่ได้กดคีย์ออกได้เลยไหมออกได้ดิอยู่ที่เขาเอาตัวรอดครับเหมือนเดิมเอาตัวรอดใช่มันคือการเอาตัวรอดของเขาครับก็คือถ้าว่าเรางัดได้แล้วแล้วเราใช่ครับได้ของออกไม่จำเป็นเราต้องอยู่ไฟนะครับก็ต้องอ๋อก็คือแต่ยังไงไฟก็ต้องตีให้ตายให้หมดไปฝั่งนึงถูกไหมก็ต้องจบอ๋อใช่ครับหรือว่ามีอีกอย่างนึงก็คือสมมติเราเป็นคนงัดถูกไหมแล้วเราได้ของเราขึ้นมาปุ๊บขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยคนเดียวก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะครับบอกก่อนคือขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นดีกว่าใช่ใช่ใช่คนที่ถือของมันอยู่ที่วิธีการเล่นครับจบหรือว่าคุณแบบว่างัดเสร็จแล้วคุณจะวิ่งหนีขึ้นรถอ๋อไม่ใช่มันเหมือนวิธีสั่งถอยครับว่าถ้าเราได้ของแล้วเราขึ้นรถแล้วเราก็สั่งถอยถ้าเกิดว่าสั่งถอยแล้วเพื่อนบางคนก็อาจจะรอดเพื่อนบางคนก็อาจจะตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่นั้นเลยแล้วก็ให้รีเซ็ตเอ้ยซาเบียเกนเทียครับผมไม่อยากรู้อันนี้คือตอนนี้เราไม่เล่นปีนกันถูกไหมไม่ขึ้นหลังคากันถูกไหมใช่ครับไม่ว่าแม้แต่หลังคาปั๊มก็ถูกปะใช่ครับ
ก็คือเหมือนภาคพื้นครั้งนึงแบบเล่นภาคพื้นก็คือโยนร้านให้เลยครับโอเคโอเคได้งั้นก็ตามนี้ครับกายอาถ้าเกิดว่ามีการขึ้นก็ต้องโยนร้านให้เลยครับมันคือการทำผิดคือผิดกฎนี่คือใช่ครับก็คือบอกเขาได้เลยใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมเนี่ยก็ได้มาเคลียร์ไทยเดลใช่ก็เรียกมาเคลียร์ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกผมมองแล้วว่าโอเคมันผิดก็เดี๋ยวเราอาจจะถามความสมัครใจกับเราแค่นั้นเองใช่ครับประมาณนั้นเอาว่าถ้าเจออะไรก็รีพอร์ตครับรีพอร์ตซาเวียก็ได้เอ็นทีอาร์ก็ได้ครับเจอใครก็รีพอร์ตเลยแต่โนปีนะเห็นอยู่ใช่ใช่ทุกร้านเลยอ่ะไม่ใช่จ้าไม่ใช่ผมเห็นอยู่ร้านหมุนหอยก็เสร็จจังอ่ะหมุนหอยไม่จ้าไม่ครับไม่ครับไปขึ้นไม่ครับปีนไปยิงนัดนึงแล้วก็ลงมาแล้วบอกว่าไม่ใช่จ้าเอาเลยเปิดละไม่เคยจ้าไม่แต่ถ้าชุบบนตู้ไอ้นี่ก็ปกติถูกป่ะพอปกติดิชุบพอปกติถามว่าพี่เขาบอกคือเล่นพอปกติเลยครับแต่แค่แบบไม่ใช่ปืนปีนเล่นคือไม่ใช่แบบว่ามึงจงใจที่แบบถือปืนแล้วขึ้นไปแล้วก็ลงไปยิงอยู่บนไฮเกาอ่ะเฮ้ยครับไม่มีอะไรครับแค่อยากรู้พอเป็นรีเขารีพอร์ตมาเรื่องปีนโอเคครับผมครับผมครับครับผมครับอ้าวพี่จอนเรียกเอ็นทีอาร์มาไม่ใช่หรอเอ็นทีอาร์ไม่ก็เรื่องเดียวกันอ่ะแค่เรื่องเดียวกันมึงจะเรียกมาใหม่เยอะแยะไม่ใช่ก็ผมก็เรียกเอ็นทีอาร์เดียวกันเดียวกันก็อยากรู้ว่ามันคือกฎเดียวกันใช่ไหมแบบไม่ใช่แบบแก๊งได้แก๊งหนึ่งมันทำใช่ไหมอะไรเงี้ยเอ็นทีอาร์ก็ทำใช่ปะไม่ปีนใช่ไหมเอ็นทีอาร์ก็ปีนอ้าวเอ็นทีอาร์ยังไงเนี่ยหยอกพี่จอนครับหนูมีคำถามว่าไปครับสบายมาหาหูนะครับไม่เมื่อกี้หนูถามพี่ตีเคว่าอะไรนะเอาเดี๋ยวสักครู่นะครับขอลงไปรับของแป๊บครับอะไรคนประเทศนี้เขาเป็นอะไรกันหมดเออปวดหัววะแล้วก็ออกจากร้านหมอถึงจะเข้าอ๋อคืองานได้เสร็จแล้วหมอเข้าถูกไหมก็ต้องรับไม่คือทางแก๊งที่ชนะต้องออกจากร้านก่อนหมอถึงจะเข้าแต่ไม่มีการแบบว่าเอ้ยหมอจะไม่เข้ามาถามนะว่าเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยไม่มีถามนะต้องรอให้แก๊งที่ชนะออกจากร้านก่อนถึงจะหมอจะเข้าไปชุดเฟรกี้ไปเรื่องที่8แล้วครับแล้วถ้าสมมติว่า48ไอแก๊งชนะอย่างเงี้ยครับแบบยื้อไม่ออกมันอันนั้นคือการเหลี่ยมครับใช่มันคือการเหลี่ยมแล้วถ้าใครทําอย่างนี้ก็ใช่หน้าต้องตัดสิทธิ์ครับต้องตัดสิทธิ์ร้านออกสรุปแก๊งเราทําหาป่ะพี่จอนโดนตัดสิทธิ์ก็เหี้ยแล้วงั้นร้านยังไม่งัดบอกไปทําสภาพมาแล้วหนูมาแล้วหนูจะถามว่าการกักศพนี่กักได้ใช่มั้ยครับแล้วถ้าสมมติว่าศพแบบไหนครับถ้าสมมติว่าเขาเอาศพเพื่อเราแบบไว้ในร้านอย่างเงี้ยครับก็เราแบบอันนี้เอ็นทีอาร์เอาเข้าไปไฟแล้วเราไม่สามารถเอาเพื่อนได้มีแบบนี้ไหมก็คือแค่ผมแค่สงสัยว่าไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องอันเนี้ยครับที่ลองงานเสร็จแล้วแบบไม่กักศพถ้ากักคือก็คือเหลี่ยมถูกไหมแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นภาพแบบนี้ที่เราเล่นกันใช่ไหมกับพี่ไงคือสมมติร้านเนี้ยเอ็นทีอาร์ตีดูไว้หมดละก็จะมีเพื่อนขับรถมารีครับไปชนร้านอื่นต่อเดี๋ยวนี้จะเป็นเวนี้ไหมต้องมองเวนี้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะเหลี่ยมว่าแบบเอ้ยขอรีอันนี้เราจะไม่ให้แล้วครับมันคือมันต้องไฟใหญ่ไปแล้วเล่นแล้วมันมีปัญหาเหมือนแบบว่าวงไมค์มันไม่เท่ากันนะครับอีกฝั่งเขาแบบไม่ได้ยินแล้วก็อีกฝั่งก็พูดว่าขออะไรเงี้ยรู้สึกอันใหม่ล่าสุดขอรีแล้วเขาต้องเสียลูปนั้นไปเลยใช่ขอรีมันจะต้องเสียลูปครับต้องยอมปล่อยชุบใช่ต้องเสียลูปทั้งลูปเสียทุกร้านอะเสียลูปไปเลยร้านในลูปนั้นใช่ทุกร้านในลูปนั้นนะถ้าขอรีอะขอรีคือทุกร้านเลยเหรอใช่ทุกร้านในลูปนั้นครับที่ได้ยินมานะมันขอรีคล้ายๆขอยอมแพ้ครับขอยอมแพ้ร้านนั้นเราไม่นับเป็นร้านเหมือนแต่ก่อนแล้วครับคือที่มาชุบเสร็จแล้วก็พอรีใช่ไหมแล้วก็ไปชนกันร้านอื่นต่อในเวลาที่มันกำลังจะมาถึงคือตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นมันกระทบหลายอย่างพอมันเปลี่ยนตรงนี้แล้วอะซึ่งเพราะว่ามันมีการเหลี่ยมกันกับการคุยกับหมอเนี่ยแหละมันก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไปก่อนเพราะถ้าเป็นวิธีนะครับคือร้านมันมีตั้ง10ร้านอ่ะเข้าใจได้เรามันเหมือนเราแค่เลือกชนนะครับเลือกชนเพื่อเอาคุณใหญ่มาชนใช่ไหมแล้วเอาคนอื่นไปงัดมีอย่างนึงผมว่ามีอีกอย่างนึงร้านไทยด้วยซ้ำผมว่ามันจะมีอีกอย่างนึงง่ายกว่าตรงที่สมมติเรางัดแล้วเราสมมติเราแพ้
แค่ตรงนั้นเขาออกแล้วเราก็เข้าไปชุบครับรอเขาออกแล้วเราเข้าไปชุบง่ายกว่าอันนี้ผมว่าป้องกันง่ายกว่าเราอาจจะไปช่วยหมอชุบประมาณนั้นเองแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้ตีต่อตรงนั้นผมว่าน่าจะง่ายกว่าการที่เราไปขอเขาลีเพราะว่าถ้าเราขอเขาลีเนี่ยมันเหมือนการขอยอมแพ้ครับการยอมแพ้คือต้องเสียทั้งรูปนะแบบเอ้ยยอมแล้วออกแล้วอะไรเงี้ยเสียทั้งรูปครับรูปหนึ่งเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้ผมน่าจะอัปเดตให้อหลงพออหลงอหลงไม่น่าอยู่ยาวเลยอะไม่น่าอยู่ประมาณวัน2วันยังไงอัปเดตแล้วเราค่อยมาทำให้มันกดมันชัดเจนอีกทีดีกว่าผมว่าเพราะถ้าอย่างนี้เอ็นทีอาร์มีข้อสงสัยมันก็ตอบเคลียร์ไม่หมดอะใช่ครับคือมันเป็นภาพแบบถ้าเหมือนเดิมที่เราเล่นกันนะแบบแบ็คทูเบสิกเลยอะใช่ใช่ใช่เข้าใจได้เราตีกันดูว่าจะมีเพื่อนขับรถมาปุ๊บขอดีนะครับก็คือรีบใช่ใช่ตอนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไงใช่เราก็จะไปตีร้านอื่นต่อใช่มันก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันไปแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบมันคิดว่ามันต้องเปลี่ยนละอาจจะเปลี่ยนต้องลองถามอาหลงดูยังไงเดี๋ยวผมเอางี้ใช้นี้ไปก่อนแบบที่ว่าหมอเข้าแล้วก็รีแต่ว่าไม่อยากให้ไปพูดว่าขอรีนะครับอันนี้บอกก่อนตอนนี้คือตอนนี้เอาความเข้าใจเขาอาจจะให้บอกขอรีก่อนใช่ความเข้าใจเขานะเพราะว่าความเข้าใจแต่ละคนตอนนี้น่าจะมองว่าโดนทั้งรูปเสียทั้งรูปอะไรเงี้ยถ้าคำว่าขอรีมีคำว่าขอรีขึ้นมาแล้วเรื่องกักศพเหรอครับพี่จอนเรื่องกักศพอันนี้ไม่ได้เล่นล้านเลยช่วงเนี้ยมีไหมอ่ะกักศพอ่ะแต่ผมเห็นได้ป่ะแต่ผมเอาได้ด้วยกักได้แต่ห้ามคาตีไม่ใช่แบบหยิบแล้วไปแทงยืนไปวิ่งแทงอ่ะน่าต้องหยิบแล้วก็ไปวางไว้อะไรประมาณเนี้ยครับแต่วางไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนออฟฟินเคยมีแบบเขาเอาศพอันยาว่าไงอ่ะเรื่องนี้เอ็นทีอาร์เจอมาแบบไหนอ่ะผมว่าถ้ากักได้ไม่ควรเอาไปแอบนะพี่เอ็นทีอาร์เจอมาแบบไหนอ่ะกักศพอ่ะนะครับที่ประชุมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมดูที่สรุปไว้นะคือกักศพได้เล่นร้านต่อร้านอ่ะไม่เกิน3แต่ห้ามคาตีนถูกไหมไม่ห้ามอยู่แล้วอันนั้นมันห้ามอยู่แล้วห้ามเอาคาเท้าแล้วก็ห้ามเอาไปแอบใช่ไหมครับที่หนูอ่านมาคาตีนได้เหรอแต่ประชาผมเห็นคาเท้าวิ่งยิงสนุกเลยหรือว่าคาตีนได้วะคาตีนได้ไหมคือผมว่ากักศพอ่ะไม่รู้ว่ามันต้องหยิบมาก็ต้องหยิบขึ้นถือไว้มันก็ปกตินะพี่จอมันก็คือแบบเดียวกันอ่ะผมว่ายกเว้นเขาล้มหรือเขาโดนเมสแล้วก็เปี้ยนอ่ะเมื่อกี้พี่จอมเมื่อกี้ผมไปรีเช็คครับที่เราคุยกันมาก็คือสามารถคาตีนได้แต่แค่ไม่เอาศพไปขึ้นบนหลังคาอ๋อเข้าใจได้ละเข้าใจได้เท่านั้นแล้วก็คือเล่นเหมือนไฟใหญ่เอาง่ายฟิลสตอรี่ครับเป็นฟิลสตอรี่แต่ห้ามปีขึ้นไปข้างบนแค่นั้นเองใช่เอางั้นประมาณนั้นเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเพราะว่าถ้าเขาเคลียร์หมดแล้วเขาก็คงปล่อยแล้วก็ยกย้ายงานเสร็จยกย้ายออกฟิลนั้นมากกว่าโอเคค่ะหนูแค่สงสัยว่ามันจากในร้านได้ใช่ไหมยังไงถ้าสงสัยอะไรก็ถามเอ็นทีอาร์ถามทาเวียก็ได้ครับมันเขาน่าจะรู้เหมือนกันเพราะเขาเล่นบ่อยแล้วได้ครับใจขอบคุณครับแล้วผมจะบอกก่อนนะครับ8เดือนแล้วขอบครับส่วนที่ ATR บอกเดี๋ยวยังไงบอกเดี๋ยวถ้าลงมาเดี๋ยวรีพอร์ตให้ครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงได้เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนหน้าประมาณวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ประมาณนี้ก็คือยังไม่มีการแบบขอรีใช่เรื่องนี้ยังงดไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนตอนนี้ที่แก๊งที่เล่นเขาเล่นกันจนไม่มีคำว่าขอรีนะเท่าที่เห็นยังไงลองถามมาลงการทำคนเดียวแค่นั้นเหนื่อยปะ